สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันม่อนณัฐการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะก็ขึ้นมาสูงในวันนี้ที่ 1,509 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 14,000 ล้านบาทนะคะอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายมากที่สุดก็หุ้นไทยนิปปอนรับเบอร์นั่นเองนะคะราคาจอง16บาทตอนนี้ก็บวกขึ้นมา10บาทนะคะยืนที่บริเวณ26บาทนะคะคุณผู้ฟังค่ะอันดับ2 GL อินทัชบ้านปู่นะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์หุ้นไทยซึ่งเป็นหุ้นตัวขนาดกลางมาส่วนตัวใหญ่อย่างเช่น SCB Bank SCC ปตทก็เป็น Most Active อยู่ด้านล่างกันนะคะค่ะติดตามข้อมูลการลงทุนในรายการพิเศษสายอะไรนะเมื่อเช้าแต่ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก็ได้ติดตามข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนใน Facebook Live ไปแล้วนะคะเราได้เกาะติดในเรื่องบางเรื่องหุ้นบางตัวกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ขึ้นมาจริงๆด้วย26บาท25สตางค์ตัวไหนก็ไปดูรายการย้อนหลังนะใน Facebook รายการนะฮะคุณผู้ฟังซึ่ง Facebook Fanpage รายการพิเศษสายอะไรนะคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามนะฮะก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกกดไลค์เข้าไปได้นะคะคุณผู้ฟังนะฮะก็แม็กซิมัมตอนนี้ที่ในส่วนของแฟนเพจ Facebook รายการก็มีคนเข้าถึง3ล้านนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะก็อยู่ที่ระดับ 800,000 นะคะซึ่งถ้าหากนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการนะเข้าช่องทางดังกล่าวก็จะสะดวกมากและขอบคุณสำหรับนักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ส่งข้อมูลกันมาที่ญี่ปุ่นก็ขอบคุณนะฮะมาเจอกันในงานสัมมนาด้วยน่ารักมากเลยนะฮะมาร่วมทำบุญด้วยกันนั่นเองนะฮะส่วนท่านที่อยู่ฝั่งทางด้านยุโรปหรือว่าออสเตรเลียนะฮะนิวซีแลนด์ต่างๆก็สวัสดีถึงนะฮะเสียงตามสาย Facebook ทุกท่านเห็นนะฮะใน Facebook เห็นหน้าตาดิฉันอยู่นะค่ะหลายๆท่านเองนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะใครที่อยู่ฮ่องกงอย่าลืมนะฮะมีญาติจะไปฮ่องกงแจ้งมาด้วยนะว่าไปรับประทานตรงไหนอร่อยก็แจ้งมาด้วยนะฮะค่ะก็ต้องบอกได้ว่านักลงทุนไทยก็อยู่กระจายกันทั้งโลกเลยนะฮะอยู่ที่ไหนที่ไหนเราก็สามารถถึงกันได้ข้อมูลถึงกันได้อยู่มันใกล้กันโลกใบนี้เล็กนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราก็สื่อสารถึงกันมองเห็นกันได้ยินเสียงถึงกันตลอดเวลาแล้วก็ส่งข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลานะฮะโลกมันไม่ได้ใหญ่แล้วโลกมันแคบมากๆทำอะไรอยู่ตรงไหนรู้เห็นกันหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่เมืองไทยก็เหมือนอยู่ใกล้ๆนะที่ต่างประเทศเช่นกันนะฮะที่เห็นหน้าตาดิฉันตอนนี้นะฮะผ่านช่องทาง Facebook Live ส่วนคุณผู้ฟังเองนะคะที่ติดตามรายการ Business Line and Live นะฮะผ่านช่องทาง Facebook Live ตอนนี้เห็นข้อมูลดิฉันยกขึ้นไหมคะในเรื่องราวของการสมัครเป็นสมาชิกของนิตยสาร Stock Review นะฮะซึ่งเราจะรับสมัครสมาชิกในปี2560ภายในเดือนธันวาคมเท่านั้นเองนะฮะใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร Stock Review นะฮะก็ต้องสมัครภายในช่วงพฤศจิกายนธันวาเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราจะไม่รับสมัครสมาชิกอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราประกาศรับสมัครนะคะแล้วใครที่สมัครเป็นสมาชิกในปี2560นะฮะซึ่งเป็นสมาชิกที่ท่านจะได้รับทุกเดือนท่านจะได้รับนิตยสาร2เล่มเป็นพิเศษนะฮะคือเล่มเดือนพฤศจิกาทางด้านนี้แล้วก็เล่มเดือนธันวาด้านนี้นะซึ่งเป็นเล่มแห่งความทรงจำของเรานะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเราก็จะมอบสิทธิเป็นพิเศษให้2เล่มนี้นะคะให้กับทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกท่านสามารถจดเบอร์ไว้ก่อนนะคะเบอร์ติดต่อการเป็นสมาชิกนิตยสาร Stock Review ค่ะ086789นะคะ7718นะคะ086789-7718 นะจริงๆแล้วนิตยสาร Stock Review เราก็มีช่องทางที่ท่านสามารถถึงได้ผ่านช่องทางแมกกาซีนดิจิตอลผ่าน e-ubi นั่นเองนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ฟังนักลงทุนนะส่วนใหญ่ก็อยากได้เป็นเล่มๆเก็บไว้นะฮะบางท่านก็ชอบนะฮะที่เป็นเล่มเป็นตัวเป็นๆอย่างนี้นะฮะท่านก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะฮะเราก็จะมอบ2เล่มเป็นพิเศษ2เล่มนี้นะฮะให้กับทุกท่านนะฮะก็สมัครภายในเดือนธันวาคมเท่านั้นเองนะคะเบอร์สมัครก็คือ086จดไว้ก่อนนะคะ7897718นะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามข้อมูลการลงทุนกันไปนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้ก็ต้องถือว่ามีอะไรแบบนะคะใครไปงานสัมมนาก็คงได้ฟังนะแต่ว่าฟังเป็นแบบไหนก็ต้องปิดเป็นห้องสี่เหลี่ยมวันนั้นนะคะก็อยู่ที่การเขาเรียกว่า
ฟังและกลั่นกรองของท่านว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่แล้วทำไมตลาดหุ้นไทยจะต้องขึ้นเพราะอะไรทั้งที่บางท่านมองว่าเทคนิคไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เราเติมเต็มทุกช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับช่องทางผ่านช่องทาง FM 97ในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์กันนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงวันนี้ทำไมส่วนชาวโลกเขาเป็นเพราะอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมาส่วนตลาดต่างประเทศนี่เป็นเพราะอะไรคะเพราะอะไรใช่ไหมครับพี่ค่ะมีคำตอบไหมเพราะแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับพี่จ้าโอ้ถูกต้องค่ะปรับตัวขึ้นค่ะคำตอบนี้แรงซื้อมากกว่าแรงขายครับแรงซื้อมากกว่าแรงขายทำไมต้องซื้อล่ะมีคำตอบไหมตัวขึ้นมาทำไมต้องซื้อต่อไหมก็ดีขึ้นจากเหนือ1,500จุดขึ้นมาได้นะครับยืนได้แต่ก็คือด้านบนก็มองช่วง1,510-1,520ก่อนนะครับสองแนวเนี้ยนะครับช่วงบริเวณดังกล่าวเนี้ยนะครับยังมองก็คืออาจจะมีโอกาสอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็เขาตลาดมันเป็นช่วงของยังไงตอนนี้มันก็เห็นว่ามันก็ขึ้นมาหลายตัวนะทยอยขึ้นกันมานะครับเป็นภาวะตลาดของการเก็งกำไรสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับในการที่จะไล่หุ้นตามนะครับก็เหมือนเดิมอะเก็งระยะสั้นนะครับขึ้นมาแบ่งขายแล้วพอทำกำไรนะครับตอนนี้เซตก็คือ1,510-1,520นะครับแล้วก็กรอบล่างก็คือประมาณช่วง1,500-1,490จุดอะนะครับไม่ต่ำกว่าก็ยังมองยังทิศทางไปเวอัพนะครับไปด้านบนส่วนหุ้นก็ที่ตาเมื่อวานแนะนำตัวยูต้าใช่ไหมที่บอกว่าขอบสามเหลี่ยมมานะตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นแล้วแบ่งขายบ้างที่ประมาณ 33.5 นะครับที่เป็นบริเวณจุดสูงเดิมค่ะยูซ่าขายนะใครมีเมื่อวานยูซ่าแบตเตอรี่นะครับอย่างน้อยแบ่งขายสักประมาณ 30-40% ของที่ถืออยู่นะครับแล้วก็การย่อลงมาไม่ต่ำกว่าประมาณ 30.5 ตันในบาทละนะครับถ้าต่ำกว่าขายส่วนที่เหลือรับ profit ออกไปเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเล็กผู้ผิดลังเสื่อผ่าน3.5ไปได้นะครับถัดไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวดูประมาณ3.5ก่อนนะครับแบ่งขายบ้างส่วน PDI นะครับก็ยังมองขึ้นตามราคาถังละ4นะครับที่ปรับตัวขึ้นไม่ดีมองน่าจะไปต่อนะก็คือแนวต้านเมื่อวานบอกประมาณ20บาทนะครับก็อัปเดตใหม่อยู่ที่ประมาณสัก 22.8เดลต้านะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ราคาประมาณ 19.1-19.2 นะครับถ้าซื้อไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับดูเทลลิ่งสต็อกตอบล่างระยะสั้นนะครับถ้าได้ขึ้นได้ต่อผมว่าไม่น่าต่ำประมาณ 18.4 ละหรือเต็มที่เลยประมาณสักช่วงประมาณ18บาทประมาณเนี้ยครับเพื่อปรับตัวแต่ขึ้นได้ต่อไปหาแนวต้าน 22.8 นะครับก็ยังทั้ง2ตัวนะครับยังได้อยู่เริ่มแต่ดับตามแนวโน้มส่วนอื่นๆก็ลงมาเอกชัยนะครับโอเคก็ขายประมาณ 7.55 7.66 7.60 ที่เป็นแนวต้านนะครับรอขายเช่นเดียวกันโอลีนก็ยังถือได้นะถ้าไม่ต่ำกว่า 2.2 นะครับด้านบนประมาณ 2.44 2.5 นะครับด้านของตัวอื่นๆมันก็ยังนิ่งๆอยู่นะในส่วนของราคาหุ้นนะครับก็จะมีอย่างตัววิกก็ยังชอบอยู่นะครับ 5.5 นะครับดาวไซส์ประมาณ 4.7 ก็รับประมาณเนี้ย 4.8 ไปปลายนะครับรับได้ CMC ก็ยังชอบนะครับผมอันนี้สามารถซื้อและถือได้นะ WIK กับตัวมี CMC นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว BKC อย่าลืมนะแบ่งขายด้วยบ้างนะที่ประมาณ55-56หรือว่ารอวันเย็นพรุ่งนี้นะครับที่
ตัว SSC การปรับอย่างจะมี MSCI แล้วก็ BJC เข้ามาที่คำนวณ นะมันก็จะอาจจะมีช่วงเวลาที่น่าขายครั้งนึงคือช่วงกันด้อมปิดตลาดนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับตัว BJC นะครับด้านของ HDZ นะครับที่ให้เป็น Open Short นะครับถ้ายังไม่ได้เปิดนะทามมิ่งที่ดีคือผมมองโอกาสมันจะมีอารมณ์ที่ช่วงแรนดอมหรือใกล้ปิดตลาดอ่ะที่มันจะมีบางตัวที่ถูกเพิ่มน้ำหนักเข้ามาอย่างเช่นตัว Big Cap AOT ปูนใหญ่หรือ SCB อ่ะนะครับมันจะนำตลาดให้ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับอาจจะรอช็อตช่วงเซตแรนดอมปิดแล้วแล้วก็ฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นนะเป็นหน้าช็อตแล้วหรือว่าต่อเนื่องถึงวันตอนเช้าวันพฤหัสในหน้าช็อตผมมองน่าจะจุดสูงประมาณถ้าเป็นทำเฟรมนะก็คือประมาณช่วงเย็นวันพรุ่งนี้หรือประมาณช่วงเช้าพฤหัสอันนี้จะน่าช็อตนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นแนวต้านก็คือผมว่าไม่น่าเกินประมาณ950นะครับซีรีส์แซดก็พยายามเปิดช็อตใกล้แนวจุดคัดลอสละกันสูงกว่า950คัดลอสนะครับแล้วก็ด้านล่างน่าจะย้อนลงมาทักขาประมาณกรอบแนวรับแรกประมาณ920 925นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะมันมีประเด็นไอตัวอิตาลีรออยู่เหมือนกันนะที่อาจจะมีความเตือนเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะไปทำให้เกิดความกังวลเรื่องของในส่วนเสถียรภาพของยูโรโซนได้นะครับเป็นปัจจัยกดดันทับรวมตลาดที่รออยู่นะครับด้านของทองคำทองคำตอนนี้สปอตอยู่ที่ประมาณ 1,190 เหรียญนะครับก็เป็นโอเปนรอนะฮะรอประมาณ 1,185-1,180 นะครับแล้วก็ต่ำกว่าไม่กลมๆก็คือ 1,170 เหรียญจุดต่ำเดิมอ่ะคัดลอสด้านบนนะครับมีดาวขึ้นมาเห็นน่าจะเห็นสักประมาณ 1,240-1,250 เหรียญได้ครับก็เป็นโอเปนรอครับผมดักรีบาวค่ะครับค่ะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับหุ้นที่คุณเอกภวินแนะนำนะมีทยอยขายตัวที่ได้กำไรกันในยูซ่าเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ PDI ใช่ไหมคะครับแบ่งคือ PDI นี่รอประมาณ28ครับแต่ว่าเผื่อว่าโอเคถ้ามันควรจะมีเรื่องตอบทุกตัวนะว่าคือแต่ที่กำไรแล้วจะไม่ไปแบบขาดทุนหรือว่าคือมันผิดจากที่มองและคือต่ำกว่าแนวที่บอกไว้อย่างยูซ่าก็คือประมาณสัก31บาทนะครับค่ะTI ก็เป็นที่ประมาณ18บาทค่ะครับผมครับ TTA ล่ะคะที่คุณอ๋องเคยแนะนำมาฮะตอนนี้ TTA ก็เนี่ยผมว่า10บาทอ่ะที่บอกว่ามันจะมีจับมินขึ้นมาได้ครับก็คือขายถ้าใคร10บาทถ้าใครติดประมาณ10บาทก็อาจจะแบ่งไปบ้างนะตอนนี้ประมาณ9.8 9.85 ละแนวต้านประมาณ10บาทนะครับแล้วก็กรอบด้านล่างนะครับถ้าจะขึ้นไปได้10บาทหรือ 10.3 ซึ่งเป็นจุดสูงเดิมนะไม่ควรต่ำกว่าประมาณ 9.5 9.45 ละครับผมค่ะได้ค่ะแบ่งขายไว้ง่ายตามแต่ละแนวต้านแต่ละตัวครับส่วน STPI ล่ะคะครับ STPI ผมว่าดีนะผมว่ามันจะมีทำเฟรมเข้ามาละหรือสตอรี่ที่เข้ามาในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับเรื่องของงานมูลค่าขนาดใหญ่ที่จะมีความคืบหน้าเข้ามาอยู่นะครับซึ่งถ้าได้ปั๊บมันจะทำให้ผลการดำเนินงานในปีหน้าทิศทางดีขึ้นมาเลยนะครับเป็นตัวเองดันราคาหุ้นจะขึ้นได้ดีด้วยถ้างานรอประกาศอยู่แล้วมันได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายปีผมว่าซื้อและถือได้ครับผมค่ะซื้อบาทต้นๆเนี่ยครับรับไปเถอะครับหรือ SCBI ถ้าเกิดลงต่อก็เหมือนเดิมดาวไซต์ประมาณ9บาทตรงนี้ครับค่ะซื้อถือได้ครับก็ซื้อถือได้นะฮะมีคนถามเมืองไทยลิสซิ่งขายได้ยังคะครับประมาณ26ตรงนี้ครับโอ้ 26.5 นะมันจะมีว่าไอ้ตัวนี้ให้ระวังว่าเดือนหน้าช่วงกลางเดือนนะครับเป็นหุ้นที่คาดว่าจะออกจากเซฟตี้ด้วยนะตัวเนี้ยอ้าว MTLS นะครับงั้นพี่เฮ้ย
ีคนถามขายกันหรือยังเขาบอกขายไปแล้วเมื่อวานหายไปเลยบาทหนึ่งหายกำไรแหมแหมแหมไอ้โหมันให้คุณหนึ่งเขาได้บอลบอลใครรู้จะขายได้กี่สิบสุดนะครับนี่ก็เล่นแต่ว่าขายแข่งขายไปทีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เล็กพวกสิบลันถ้ามันต่ำกว่าก็ล็อกพวกสิบเนี่ยเหรียญตัวเนี้ย MTLS ก็จะมีประมาณ25 บาทครับได้ได้เดี๋ยวไปถามเจ้าเจ้า MTLS เดี๋ยวไปถามพี่กันช่วงหน้าครับแต่ที่บอกไปว่าการเดินหน้ามันจะเป็นหุ้นที่ถูกออกจากซิปตี้นะให้ระวังจ้ะได้จากข่าวเนาะขอบคุณมากนะสวัสดีครับค่ะค่ะนักลงทุนของพี่ม่อนแต่ละคนกำไรกันเลยนะเมกาก็กำไรนะแล้วก็ MTLS ก็กำไรนะโอ้โหรวยรวยกันไม่เป็นไรก็รวยเป็นรอบๆไปนะอย่ารวยยืนรวยนานรวยแบ่งกระจายเขาบ้างนะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกัญชาและดาวันณ อยุธยานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนั่นเองนะคะใครที่ตามคุณกัญชานะฮะก็ MTLS ตืดตืดคุณกัญชาว่ายังไงคุณกัญชาบอกว่าตรงนี้ผมไม่ได้แนะนำซื้อแล้วใครมีแล้วแต่ท่านตัดสินใจเองจะถือยาวไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกัญชากันนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะคุณกันคะครับสวัสดีครับม่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมีคนบอกว่าพี่ม่อน MTLS ขายยังเมื่อวานขายที่ 25.5 วันนี้ขึ้นมา 26.5 เลยหายไป1 บาทค่ะโอ้โหหายไปตั้ง1 บาทนะครับก็เยอะนะครับก็บอกว่าเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องดูจังหวะใช้เทคนิคนะครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันก็อยู่ประมาณนี้ครับ28 บาทนะครับมันจะเห็นคุณอ๋องแกบอกว่ามันจะออกจากเอ็มอะไรนะจาก MSCI ใช่ไหมเหรอครับอันนี้ยังไม่ได้ถามเลยแล้วเพราะอะไรครับในดีวะถูกไม่รู้ถูกออกมั้งมันหายไปนานเป็นปีเลยตัวนี้ไม่ขึ้นไงพอขึ้นเข้าไปตั้งแต่ตอน20ใช่ไหมฮะราคาใช่ค่ะตอนนี้25ก็ไซส์ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วพี่กันถือไปได้เหรอคะผมก็เป็นผมก็ไม่คือต้องดูจังหวะนั่นแหละครับว่าจะขายตอนไหนอะไรยังไงแล้วตอนไหนดีพี่ใช้เทคนิคเข้าช่วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะเทคนิคพี่เอาเทคนิคพี่ดีกว่าเอาเทคนิคพี่ตอนนี้มันก็26สลึง26.50แล้วว่านะก็นะวางขายไปเรื่อยก็ได้ก็ได้ใช่ไหมลงมาค่อยมาดูกันใหม่ทีเนาะเล่นรอบเอาตังค์เก็บไปเที่ยวกันดีกว่าใช่ถูกแต่ถ้าขึ้นไปมันขึ้นไปต่อก็ถือว่าทำบุญคนอื่นก็ซื้อไปได้กำไรก็โอเคโหน่ารักนะนักลงทุนทำบุญแบ่งเพื่อนๆกินบ้างนะฮะแบ่งกันอย่างเงี้ยนะดีออกอุตส่าห์ถือมาตั้ง3 ปีน่ะใช่พี่กันแนะนำแต่ก็คุ้มใช่ไหมสามปี100%นะ12 บาทหรือสิบเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะ12 มา 24ตอนนี้26แล้วใช่ไหมครับเกินละพี่กันปลดความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องมาถามพี่กันอีกแล้วถ้าไป5-60ก็เป็นเรื่องของนักลงทุนแล้วนะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงอะครับแล้วค่อยมาว่ากันแมทเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวต่างประเทศซะทั้งนั้นนะช่วงนี้ที่ต้องตามนะครับค่ะเยอะงั้นตัวในประเทศเองไม่น่ามีอะไรที่จะทำให้หุ้นตกแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของฟันโฟบ้างที่มันดอลลาร์มันอย่างนี้ก็มีการขายออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีกลับเข้ามาซื้อบ้างแล้วให้อุ่นใจแต่เราก็เล่นโดเมสติกเพลย์ของเราเนี่ยเมืองผมเมืองไทยมันก็นะมาในประเทศทั้งนั้นค่ะก็โดเมสติกลงมาเอกชัยใช่ไหมฮะของพี่กันใช่ครับใช่เราก็ให้ปัจจัยพื้นฐานไว้8 บาทค่ะ8 บาทเนาะก็ได้มานะเนี่ยขายแต่ก็ชวนซื้อตั้งนานแล้วนะใช่พี่กันเขาชวนซื้อ FN ก็ขึ้นนะที่ไปงานวันก่อนน่ะแนะนำครับ FN ก็ขึ้นโอ้โห FN นี่ราคาพื้นฐานเท่าไหร่คะยังพอดีผมไม่ได้อยู่ที่โต๊ะตอนจำอ้าวอ่ะได้เลยถ้างั้นพี่กันฝากอะไรไว้ก็ฝากเลยค่ะครับก็ในตอนนี้นะครับการลงทุนตอนนี้ก็คงดูปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะตัวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีผลกระทบต
่อบ้านเรามากๆในช่วงนี้นะครับดังนั้นถ้าเล่นเซฟก็พยายามเล่นพวกโดเมสติกเคไว้นะครับอย่างตัวที่โรงพยาบาลเอกชัยที่แนะนำไปนะครับหรือจะเป็น ALT ก็ได้นะครับค่อยดูไปแล้วก็ในภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนขึ้นมาสูงก็ทำกำไรไปบ้างนะครับก็รอดูกันต่อครับผมได้ค่ะก็ดูต่างประเทศเป็นหลักนะว่าจะกดดันหรือเปล่าครับได้นี่ก็จะสิ้นปีแล้วด้วยนะใช่ก็หลายๆก็บางทีทุกทีก็บอกธันวาเงียบใช่ไหมฮะแต่ปีนี้อาจจะเขาบอกนะอาจจะไม่เงียบอาจจะขึ้นต่อนั่นแหละนะครับแต่ก็ประมาณนี้ครับ150อะไรอย่างเงี้ยเนาะได้พี่กันก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เดือนธันวาคมทุกปีนะก็เป็นซีซั่นฤดูกาลที่นักลงทุนทั้งโลกเขาจะทยอยเริ่มหยุดเทรดนั่นเองนะฮะบรรยากาศก็อาจจะเงียบที่คุณกัญชาพูดถึงค่ะคุณผู้ฟังแต่ตลาดหุ้นไทยอาจจะปีนี้ไม่รู้นะอาจจะแตกต่างจากทุกปีนะฮะคุณผู้ฟังจะแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวติดตามรายการ Business Line and Live ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์มากๆสำหรับข้อมูลอัปเดตนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียลไทม์ในช่วงการซื้อขายสดๆในดัชนีหุ้นไทยนั่นเองนะคะตัวหุ้นไทยแต่ละตัวที่มองกันนะคะที่ว่าเป็นตัวภายในประเทศนะฮะก็ต้องดูนะคุณผู้ฟังว่ามีตัวไหนอย่างไรกันบ้างซึ่งตอนนี้เองก็มีบริษัทที่ทยอยนะเอามาเข้าตลาดส่งท้ายปีก็มากมายกันเกิดขึ้นก็รอดูไปเยอะแยะกันนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยในช่วงหน้ากับทางด้านคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะฮะคุณผู้ฟังถึงช่องทางการลงทุนต่างๆแล้วก็คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะฮะส่วนคุณผู้ฟังเองนะคะที่ต้องการนะคะสมัครเป็นสมาชิกของนิตยสารสต็อกรีวิวนะฮะในช่วงปีเป็นปีๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงปีหน้าก็คือ2560นะคะแต่เราจะทยอยประกาศรับสมัครสมาชิกภายในเดือนพฤศจิกาธันวาเท่านั้นเองนะคะท่านก็จะได้รับนิตยสารสต็อกรีวิวนะฮะพิเศษ2เล่มฟรีคือเดือนพฤศจิกาธันวาได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะท่านก็โทรไปสมัครกันได้นะคะที่เบอร์086 789 7718นะคะ086 789 7718นะฮะถึงการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งเราก็จะมีนิตยสารสต็อกรีวิว2เล่มเล่มแห่งความทรงจำของปี2559นะเล่มที่เราทำด้วยหัวใจของเราจริงๆนะฮะคุณผู้ฟัง2เล่มนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่เห็นผ่านช่องทาง Facebook Live ท่านก็จะเห็นข้อมูลนะฮะสำหรับนิตยสารสต็อกรีวิวในเล่มเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนะคุณผู้ฟังค่ะก็อยากให้ทุกท่านเป็นเพื่อนกันในปีหน้าตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะค่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะนักลงทุนค่ะเราก็กลับกันมาในช่วงนี้ต่อนะฮะสำหรับรายการ Business Line and Life เองนะก็เป็นรายการที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะซึ่งคนที่เป็นนักลงทุนในประเทศไทยนะฮะก็มีเปิดบัญชีอยู่ที่ระดับ1ล้านบัญชีนะฮะคุณผู้ฟังแต่คนที่เทรดซื้อมาขายไปนะฮะก็อยู่ที่ระดับ 5-6 แสนบัญชีเท่านั้นเองนะคะก็ต้องถือว่าสัดส่วนนักลงทุนในประเทศไทยเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังดังนั้นเองนะฮะเราก็เป็นสื่อเล็กๆสื่อหนึ่งนะฮะที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนฮะที่ 3-4-5 แสนคนตรงนี้ผ่านช่องทาง FM 97ก็ได้แอเรียภายในกรุงเทพนะส่วนแอเรียอื่นๆนะฮะพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศท่านก็สามารถฟังรายการของ Business Line Live ได้ผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะคะท่านก็จะสามารถได้รับข้อมูลทั่วถึงหรือแม้ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะฮะท่านก็สามารถรับข้อมูลได้นะสำหรับท่านที่จะ
ไปต่างประเทศนะฮะท่านก็ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการนั่นเองนะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะรายการพวกเศรษฐกิจการลงทุนหุ้นส่วนใหญ่นี้สปอนเซอร์ของรายการต้องยอมรับนะฮะว่าเราไม่มีนะฮะคุณผู้ฟังสิ่งที่เรามีและเราทำกับคุณผู้ฟังนักลงทุนก็คือนักลงทุนเท่านั้นเองนะฮะที่สนับสนุนผ่านช่องทางกิจกรรมนะอบรมสัมมนาหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันนะฮะก็หวังว่านักลงทุนนะฮะก็จะสนับสนุนเพื่อที่จะรายการของเราอยู่ผ่านช่องทางวิทยุได้นะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็สูงค่าเช่าเวลาก็แพงอะไรต่างๆเราก็จะต้องหาในส่วนของรายได้นะเข้ามาจุนเจือเพื่อที่ให้รายการอยู่ต่อไปได้นะฮะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามนะฮะก็พอพงเห็นนะฮะเราจะไม่มีสปอร์ตอะไรมากมายนะเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเท่าที่กำลังเรามีอยู่ต่อไปนะฮะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณธำรงชัยนะคะหรือว่าคุณหยงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหยงค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณหยงตลาดหุ้นไทยนี่สวนต่างประเทศไหมฮะที่ขึ้นอยู่นะฮะนิดนึงแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่คงไม่ได้ดิฟอะไรหนีไปมากอ๋อคงไม่แรงมากนะตอนนี้ถ้าดูสายได้ดูถ้าดูเทคนิคผมว่าทุกคนมองเหมือนกันคือระดับเนี้ยมันเป็นแนวต้านอยู่มันคงมีแรงเทคโปรฟิตมาไม่ช้าก็เร็วอะนะครับแล้วผมสันนิษฐานว่าระดับเนี้ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นการเทคโปรฟิตกลางอาทิตย์ปลายอาทิตย์เร็วๆนี้เพราะว่าตรงที่หุ้นมันขึ้นมาจาก 1,480 เนี่ยมันขึ้นทวดเลยมันคือช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นขึ้นเกือบทุกวันถูกต้องไหมฮะทำคือปิดสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบทุกวันทำให้ทุกคนที่อยู่ในทุกคนที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 1,480 เนี่ยกำไรหมดละแถวๆนี้ผมเดี๋ยวคงได้เห็นการเทคโปรฟิตไม่มากก็น้อยนะฮะขอทุกเราระวังเรื่องการเทคโปรฟิตนิดนึงแล้วกันนี่คือมุมมองผมนะก็ในเบื้องต้นของเซ็ตก็ดูทรงอยู่ประมาณนี้ถ้าคุณมีทีเฟกผมว่าคุณจะเริ่มเห็นอาการล้าของมันก็ระวังนิดนึงทรงของเซ็ตนะฮะครับพี่ก็นอกเหนือจากนั้นในส่วนของสินค้าตัวอื่นถามว่าหุ้นอะไรน่าสนใจถ้าเราสังเกตตอนนี้เหมือนหุ้นใหญ่ที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมานานเนี่ยมันเริ่มคึกคักกลับมาก่อนหน้านี้ผมบอก ICT ก็เราก็ลองเริ่มดูแล้วกันย้ำนะพี่ผมไม่ให้เดย์เทรดฉะนั้นผมจะดูทรงมันยาวนิดนึงICT ก็เริ่มมีแอคทิวิตี้เราก็ดูนิดนึงครับผมนะครับส่วนตัวอื่นๆผมมองว่าอย่างทองมันย่อนะครั้งก่อนเราคุยกันมันน่าจะยืนประมาณ 1,215 ได้นะครับแต่มันไม่ยืนเอาไม่อยู่แล้วมันพอมันร่วงปุ๊บเนี่ยทองมันร่วงมันจะร่วงทีละ20เหรียญแล้วเราลองไปสังเกตดูนะฮะพอมันหลุด 1,215 มันก็เลยมาประมาณ 1,195 แต่มันลงไปโล 1,180 นะแต่มันก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ 1,195-1,190 เนี่ยเลี้ยงอยู่ประมาณ20เหรียญก็แถวนี้ภาพมันก็ยังเป็นขาลงต่อไปเพราะว่าเงินอเมริกานี่แข็งแบบเวอร์เลยอะธันวานี้เขาจะพูดเรื่องขึ้นดอกเบี้ยถูกต้องไหมครับค่ะเป็นญาณขึ้นดอกเบี้ยซึ่งผมก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะทุกครั้งก็ขู่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วไม่ขึ้นสักทีนะฮะให้เขาหวังอยู่นั่นแหละก็เลยแต่ว่าตอนนี้มารีเฟล็กซ์ชัดเจนคือว่าค่าเงินอื่นๆเนี่ยมันฟุบลงหมดเลยเมื่อเทียบกับUSทั้งยูโรทั้งปอนด์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณดูดีๆถ้าคุณเก็งกำไรถูกนะทั้งยูโรทั้งปอนด์ทั้งจาปานิสเยนเนี่ยเข้าไปเก็งกำไรช่วงที่ผ่านมาที่ผมเล่นนะเอาส่วนตัวผมนะพี่ที่ผมเล่นนะค่าเงินได้เงินเยอะสุดเลยเพราะว่ามันมีทิศทางที่ชัดเจนหุ้นไม่ไปไหนไงค่ะนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ไปเทรดตลาดฟอเร็กซ์ใช่ไหมคะใช่ผมอีกคนผมค่อนข้างย้ำในตลาดค่าเงินจริงๆผมคุยกับพี่มาน่าจะเป็นปีแล้วนะพี่ค่ะค่ะว่าตัวนี้มันมีออปชั่นในปีก็อยากให้พวกเราเริ่มมองให้มากกว่าแค่หุ้นไทยเพราะว่าพอหุ้นไทยมันหุ้นไทยที่ประมาณ 1,500 มันไม่ถูกขนาดนั้นนะแล้วการที่หุ้นไทยจะ 1,500 จะไป 1,800 หรือว่า 1,700 อย่างที่ใครๆพูดได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีแคตตาลิสต์
จำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นงบอัดฉีดของรัฐบาลมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีอัตราการโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนซึ่งตอนนี้ผมยังมองไม่ออกเลยสุดท้ายพอมันไม่มีแคตาลิสต์ไม่มีตัวเร่งมันก็จะเป็นตลาดเหมือนกับไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวคือขึ้นเทคโปรฟิตขึ้นเทคโปรฟิตเพราะคนไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรตึ้งตั้งๆมาให้จัดเต็มเลยนะครับพี่ฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าค่าเงินมีทิศทางที่เยอะกว่าเพื่อนคุณสังเกตดิ2เดือนที่ผ่านมาหุ้นไทยไม่ไปไหนดาวโจนส์ทำนิวไฮแต่มันก็ไม่ได้นิวไฮอย่างสวยงามขนาดนั้นส่วนยุโรปนี่อยู่ในกรอบเหมือนกันหมดเลยทองนี่ขึ้นลงกลับกลายเป็นลงด้วยซ้ำแล้วจะมีค่าเงินเนี่ยที่วิ่งโดยมีทิศทางชัดเจนมากที่สุดสินค้าจริงๆมันสลับตัวเล่นกันละทีนะฮะก็เป็นไอเดียประมาณนี้ค่ะครับผมก็อัปเดตนิดนึงคือหลังจากนี้อีกประมาณ4สัปดาห์ผมไม่อยู่นะพี่เนาะเอาเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอพี่ไหมคุยกันลำบากนิดนึงอะไรนะฮะตอนบ่ายตอนเที่ยงเนี่ยตอนบ่ายหรือตอนเที่ยงตอนนี้เหรอครับใช่อยู่เมืองไทยพี่จะมาเจอกับพี่ม่อนไหมอ๋อเดี๋ยวแวะไปหาครับด้วยคิดถึงไม่ไหวเดี๋ยวแวะไปค่ะเดี๋ยวมีอะไรก็คุณผู้ฟังตามคุณหยงได้ในช่วงบ่ายโมงผ่านช่องทาง Facebook Live ก็แล้วกันมีอะไรมาฝากก่อนบินไปเนาะได้ครับได้พี่ก็ติดตามก็มาดูตลาดตอนนี้ อเมริกามันเหมือนเข้าฮอลิเดย์ซีซั่นนิดนึงนะพี่นะบ้านเราคุณอย่าไปมองมันลิงก์อเมริกาเสริมนิดนึงพี่อย่าไปมองมันลิงก์อเมริกาเพราะว่าบ้านเราจะเป็นตอนนี้เงินมันเหมือนออกไปแล้วกลับไปอเมริกาขึ้นบ้านเราอาจจะไม่ได้ขึ้นตามอย่างสวยงามขนาดนั้นก็ได้ฉะนั้นอย่าไปมองความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงขนาดนั้นมากเกินไปครับตอนนี้คนเขาหวังว่าหุ้นอเมริกามันจะขึ้นตัวทรัมป์จะเข้ามาอัดฉีดเงินมาเลยวิ่งกลับไปแต่ว่าของบ้านเราที่อเมริกาขึ้นไม่ได้แปลว่าบ้านเราจะต้องขึ้นตามเสมอไปฉะนั้นมองแยกนิดหนึ่งสิปลอดภัยกว่าตอนนี้อเมริกาก็ลงนะดาวโจนส์อเมริกาลงมันแค่เป็นการเทคโปรฟิตพักฐานอะไรมากกว่าแต่ว่าอเมริกาทำนิวไฮแล้วสองหมื่นจุดมาแล้วเนาะใช่เวอร์จริงพวกเทรดเดอร์เขาเรียกเวอร์เลยนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้มองว่ามันขึ้นเพราะเออร์นิ่งมันจะดีนะเขามองว่ามันขึ้นเพราะจะมีการอัดฉีดแล้วลูกโป่งเขาจะแตกไหมเนี่ยอัดไรอัดเลยถ้าในมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มันน่าแปลกเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า policy divergence ทางเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหมายความว่าจะลดความร้อนแรงลดความร้อนแรงลงมาแต่ทรัมป์ขึ้นมาจะต้องมีเขาคาดหวังว่าจะต้องเกิดนโยบายอัดฉีดตกลงใครจะชนะงงเนาะนโยบายเขาสับมันมองไม่ออกจริงคือมันมองไม่ออกจริงคือผมเราคุยเรื่องนี้เห็นคน forecast นะเห็นคนประมาณการคาดการออกมาผมว่าปากกาหักกับทุกคนทั่วหน้าเพราะมันมองไม่ออกคือเศรษฐกิจผมว่าในฐานะคนลงทุนหรือเทรดเดอร์อย่างผมนะผมแค่รอให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ take action แล้วก็เลือกข้างต่างดีกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ได้ดีแล้วทำไมขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแปลกไหมปกติต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะมันลดไม่ไหวแล้วพี่มันลดไม่ไหวแล้วแต่จริงๆจริงๆมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเรียกว่าอินเฟลชันก็คือคนชั้นกลางใช้เงินเยอะแพงขึ้นถึงกล้าขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาพยายามทำให้สำเร็จไงเขาเริ่มว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างน้อย2ปีแล้วนะแล้วก็ขึ้นในเชิงสัญลักษณ์ได้ทีหนึ่งที่แล้วปีนี้อาจจะขึ้นอีกสลึงหนึ่งสิบตังค์อะไรเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ยังมองไม่ออกคือผมมองว่าสุดท้ายในโลกเนี้ยมันต้องอัดฉีดไปเรื่อยๆอ่ะพี่มันจะเปลี่ยนลูกโป่งให้ใหญ่ไปเรื่อยอุ้ยตายลูกโป่งก็ใหญ่พอแตกทั้งโลกเลยมั้ยเนี่ยแล้วเวลาคุณมองหุ้นเนี่ยทุกวันนี้เวลาหุ้นไทยเวลาเล่นนะครับมันจะไม่ได้ไปจบที่ PE 30 40เท่านะค่ะหุ้นที่เป็น growth stock PE ขึ้นไป60เท่าพี่คาราบาวกรุ๊ป GL กรุ๊ปอย่างเงี้ยอย่างโคคุณเปี้ยคอมเซเว่นอะไรเงี้ย PE ประมาณ65ใช่เท่าซึ่งผมบอกโอ้โหทำไมมันคืออะไรอ่ะมันเพื่อตอบยากในการต้นทุนตรงนี้สำหรับผมอาจจะไม่กล้าค่ะนั่นคือความเสี่ยงเนาะอีกมุมหนึ่งที่เราได้ฟังน่าจะมุมมองอะพี่ได้เดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวว่ากันพี่พี่มีเป็ดย่างรออยู่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหยงก็ให้ความรู้นะฮะสิ่งที่คุณหยงพูดถึงก็ใช่นะคุณผู้ฟังเพราะว่าหุ้นมันขึ้นอ่ะไอ้หุ้นที่ขึ้นเนี่ย PE มันเยอะ PE
PE เนี่ยฮะก็60เท่านี่60ปีถึงจะได้กำไรผลประกอบการครบเวอร์ครบค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าโอ้โหนะ10 60เท่าอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังนั่นอีกมุมมึงที่เขามองกันนะนี่วิธีการนะคุณผู้ฟังบางเรื่องบางราวก็แปลกมันเสี่ยงมันเยอะแต่มันขึ้นบางตัวมันดีผลประกอบการก็ดีมันก็ยืนอยู่กับที่ PE ก็ต่ำต่ำนะอ่ะพวกหลายๆตัวนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะพวกอสังหา PE ต่ำต่ำอะไรเงี้ยหุ้นมันขึ้น PE แพงแพงก็ขึ้นเอาเอ๊ะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะเราก็ต้องหากลยุทธ์กลเม็ดของการเทรดการลงทุนไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวก็ตามกันไปนะคะค่ะเราพักสักครู่ก่อนนะคะในช่วงหน้าก็ติดตามกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขReal Estate คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.kruksa.com ช่วงชีวิตที่มีความสุขมีคุณผู้ฟังบอกคุณยงจอมกักพี่ยงไม่ได้กักนะเพราะคุณยงเขาไม่มีใบอนุญาตให้แนะนำชื่อหุ้นได้นะต้องทำความเข้าใจคุณผู้ฟังเนาะนะต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังค่ะพี่ยงไม่ได้กักนะก็พยายามเอาข้อมูลในมุมของการเทรดอีกอันหนึ่งมาเสริมเติมเต็มให้นักทุนได้ฟังกันว่าวิธีการเทรดของเทรดเดอร์เขาบางวันแบบนี้เทรดไม่ได้แล้วไปเทรดอะไรเป็นต้นนะฮะตอนนี้เขาก็ไปในอีกตลาดหนึ่งแล้วล่ะนะเขามีช่องทางไปกันนะฮะแต่เราจะหาช่องทางไปกับเขาแบบไหนเราก็ต้องทำความรู้และก็ความเข้าใจด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอระจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมอนครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่มันไม่เห็นมีอะไรเลยนะพี่นิพนธ์บอกไม่มีอะไรก็เป็นภาพเดิมๆนะค่ะแต่ในตัวเซ็ตก็ยังเป็นยังขึ้นอยู่นะครับสัญญาณที่รีบาร์มาจาก 1,460 ก็ยังบอกว่ายังขึ้นอยู่นะยังไม่ได้บอกว่าจะลงนะค่ะก็สลับตัวขึ้นไปขึ้นมาแค่นั้นเองนะค่ะหุ้นที่ขึ้นเป็นเรื่องราวก็หุ้นของกูตีนนะฮะค่ะตัวนะครับที่เขาแนะนำมาค่ะเมกะอะไรพวกนี้ก็ไปตามนั้นนะครับค่ะแล้วก็ไปคัฟเวอร์กับปิงเขาค่ะคือไหนจะต้องทำอะไรยังไงค่ะซึ่งตลาดโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่บอกว่ามันจะลงนะครับมันขึ้นอยู่มันมีแนวต้านที่อยู่ที่1,509นะครับเมื่อเช้าก็ขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านย่อลงมาถ้าผ่านในต้านต่อไปก็1,521 1,522นะครับหุ้นที่จะนำตลาดขึ้นไปก็ปตท.นะครับเป็นปตท.เป็นLT นะฮะเป็น SCB นะครับก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับค่ะก็จะมีการทำเซตขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็มันก็พักตัวนะนะครับถ้าเล่นอยู่ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กค่ะส่วนทีเฟสนะครับเมื่อวานเราแนะนำนะฮะว่าไม่ต่ำกว่า 934.3 ก็ยังไม่ต้องช็อตนะครับค่ะทีเฟสเราก็อยู่เฉยๆนะเราก็ไม่อยากทำอะไรกับมันนะนะครับเพราะว่าสัญญาณตรงนี้มันก็หุ้นขึ้นมาในวอลุ่มไม่ได้แข่งกันนะฮะเราจะมองขึ้นต่อไปนะฮะให้แนวต้านที่941นะเมื่อเช้าก็ยังไม่ผ่านนะฮะจริงๆมัน 941.2 นะครับถ้า 41.3 ยังไม่ผ่านนะครับผ่านได้ไหมก็ไม่มีโอกาสนะที่จะพลิกต่อไปได้การที่หนึ่งก็ไปที่950ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับสำหรับขาลองก็อยากแนะนำว่าใครลองมาเมื่อวานนะครับอาจจะถือต่อไปก็ได้นะครับค่ะส่วนสต็อปลอสก็ดูก็943 934.2 นะครับเป็นสต็อปลอสของขาลองครับก็ต้องเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ออกมานะครับค่ะยังไม่มีสัญญาณอะไรนะทองคำก็เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นการรีบาวด์ในแนวโน้มลงขึ้นมานะครับ
ไปต้านอยู่1,206นะครับถ้าผ่านไปก็จะไปได้อีกพอสมควรนะครับถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นช็อตนะครับ1,206ค่ะก็เป็นภาพรวมๆทั้งหมดนะครับค่ะตลาดก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณค่ะตลาดมันคนต้องบอกว่าสดเสานะค่ะลุ่มหมื่นจ้างเสร็จมันก็ดูสดเสานะนะครับก็แต่ก็มีหุ้นเล่นเป็นรายตัวได้อยู่นะครับตัวที่เล่นมันก็ตัวเดิมๆนั่นแหละนะครับที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นมานะแต่เราจะเน้นเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่ตอนนี้มันก็ต่างตัวนะครับหุ้นขนาดเล็กมันก็เป็นฤดูกาลที่มันเกิดขึ้นนะครับค่ะจะแนะนำก็คือก็ซื้อมาออกตัวนะครับคุณลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับการลงทุนนะครับส่วนคุณน้ำมันเราก็จะคิดว่าน่าจะรอนะครับรอรอบใหญ่ดีกว่าคือให้มันมีการปรับฐานลงไปเยอะหน่อยนะฮะแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะส่วนคุณขนาดเล็กถ้าเล่นก็เล่นได้นะครับแต่ต้องจำนวนเงินที่น้อยลงเท่านั้นค่ะตลาดก็ประมาณนี้ช่วงนี้กันนะคะก็ไม่ได้หวือหวาใช่ไหมคะหวือหวาขึ้นไปก็ใครมีอยู่ก็ต้องแบ่งขายจ้ะค่ะนี่คือลักษณะที่ไม่มีวอลุ่มแบบนี้ไม่ได้ที่จะมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับขึ้นไปไม่ได้แข็งแกร่งนะจะถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะเพราะคนขายคงหยุดขายแต่ชาติคนหยุดขายไปบ้างแล้วนะใช่เริ่มหยุดแล้วแต่มันขึ้นได้นะขึ้นได้แต่ต้องซีเล็กทีมให้ถูกตัวค่ะกลุ่มรอบนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นกลุ่มแบบไหนมาฮะเรายังแนะนำเหมือนเดิมนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เป็นยาวนิดหนึ่งนะฮะค่ะยังเป็นเรื่องของคอมโมดิตี้อยู่นะครับน้ำมันอยู่ของถ่านหินอยู่นะครับจะเป็นปิโตรเคมีอยู่นะครับอันนี้ไม่ถึงว่าภาพใหญ่ภาพใหญ่ของกลุ่มใหญ่ๆนะส่วนที่ลงทุนก็เป็นผู้ลงไฟฟ้านะครับก็ยังผู้ลงพยาบาลนะครับก็ยังให้อยู่นะครับก่อนใหญ่ก็ยังก็ต้องหาจังหวะซื้อนะครับแต่ตลาดแบบเนี้ยในประสบการณ์ของเรานะว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีการย่อตัวก่อนนะครับขึ้นไปแรงๆหรือจะขึ้นไป1,520มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะนั้นมันก็ไม่กระจายตัวอาจจะไม่ถึงเรานะฮะจังหวะของการเล่นหุ้นลักษณะแบบนี้มันต้องรออดทนรอนะครับให้มันลงแรงๆก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับค่ะครับขึ้นไปก็ถ้ามีการคาดเป็นที่1,800ที่น่าซื้อนะซึ่งมันไม่มีใครคาดหรอกคาดอย่างมากก็1,550อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นหุ้นไม่ได้ขึ้นกระจายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะขึ้นก็ต้องเป็นหุ้นที่เราบอกไปนั่นแหละนะครับที่ทำให้เซ็ตขึ้นไปนะครับอันนี้ถ้าเซ็ตมันไม่หลุด1,480ไม่หลุด1,450เนี่ยหุ้นขนาดเล็กก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะนั้นขนาดนี้ก็คือจะมาเล่นกันเฉพาะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กภาพรวมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะครับถ้าจะซื้อหุ้นตอนเช้าอย่าซื้อนะครับตอนบ่ายย่อซื้อช้าเปิดมาก็คือขายมองเนี้ยซึ่งพอหากินได้อยู่นะครับคือถ้าซื้อเช้าแล้วจะขายบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดทุนนะฮะแต่ถ้าซื้อตอนปิดตลาดแล้วขายเช้าก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะฮะเพราะว่าเทรนด์ตลาดจะเป็นขึ้นทีนี้นโยบายรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นกำลังซื้อหุ้นค้าปลีกจะได้ประโยชน์ไหมฮะถ้าพูดถึงมันก็ต้องได้ประโยชน์นะค่ะนะครับแต่มันได้มาปีที่แล้วเนี่ยที่ไปออกก็ได้ไปเยอะแล้วนะครับค่ะนั้นอะไรจะได้ประโยชน์อีกเนี่ยมันจะไปบอกว่าตัวไหนได้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับมัน BJC ได้ประโยชน์มากอะไรเงี้ยนะค่ะก็มันเป็นเรื่องพิเศษของมันนะครับมันไม่ใช่เรื่องนโยบายรัฐบาลค่ะแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับจับจ่ายใช้สอยในช่วงท่องเที่ยวก็ยังไม่เห็นภาพนะว่ากลุ่มโรงแรมจะขึ้นไหมนะครับตัวศูนย์เรียนที่หายไปก็ต้องรอให้กลับเข้ามาเป็นระบบที่ถูกต้องก่อนนะครับดังนั้นยอดทัวร์เนี่ยมันลดลงช่วงนี้นะครับ
แต่มันจะกลับมานะครับที่เข้าที่เข้าทางแล้วมันคงกลับมานะครับต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะกลับสู่ภาวะปกตินะเราคงรู้จักตัวศูนย์เหรียญนะครับคือไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องมาซื้อของตามร้านตามช็อปที่เราพาไปก็ไม่ถึงว่าเขาเก็บค่าตัวทั้งเราไปแล้วนะฮะค่ะนี่ก็มาจัดใหม่ให้มันถูกต้องนะครับค่ะส่วนกลุ่มที่กำลังวิ่งขึ้นมาอย่างเช่นกลุ่มเรือล่ะคะก็จะเห็นเป็นภาพช้าๆอยู่แล้วนะครับของการที่หุ้นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นแล้วนะครับก็จะมีหุ้นเรือขึ้นมานะฮะก็ไม่ได้มีวอลุ่มมากมายอะไรนะครับก็ถ้าระวังเรือก็ขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรนะครับเหมือนก็หาตัวมาเล่นนะคุณม่อนนะฮะตัวไหนเล่นดีเอาตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหุ้นและกาดมาเล่นหุ้นเรือก็ถือว่าและกาดนะครับก็จะมีข่าวของกลุ่มเรือก็ขายเรือเป็นลำหนึ่งอีกล้านหนึ่งนะแล้วก็เอาข่าวที่นั่นก็มาเล่นแต่ก็เล่นได้เพราะหุ้นมันอยู่ต่ำมันคงไม่ได้ต่ำไปอีกแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องถือด้วยกลยุทธ์ของนักทุนก็เฉยๆไปรอจังหวะย่อยๆแรงๆเหมือนเดิมไม่ถือว่าเงินกรอบใหญ่ของเราค่ะ 70% อะไรเงี้ยเราถือเงินสดโลพอร์ตไปเลยใช่ไหมหรือถ้าจะถือหุ้นก็ถือหุ้นพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยมันแพงมันคนทานแต่ความต้นทานได้ดีนะครับแต่ถ้าจะเล่นอยู่กับเขาก็ต้องเล่นด้วยอย่างขนาดเล็กอยู่ค่ะคือเจ้าตัวรอดได้นะครับจังหวะที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองนะค่ะบางทีเราก็เพิ่มๆมันจะมาแต่หุ้นขึ้นแล้วว่าลูกมันไปได้สปอร์ตเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับค่ะก็คงติดตามข้อมูลการลงทุนในช่วงปลายปีไปเรื่อยๆนะหรือท่านที่พักผ่อนก็พักผ่อนไปแต่ก็พอกับพักผ่อนใครที่ยังเล่นได้อยู่ก็ต้องคิดว่าสั้นจริงๆแดงๆขึ้นมาก็ขายยังไม่ต้องซื้อสะสมค่ะซื้อจังหวะซื้อสะสมเหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่มันลงแรงๆมากกว่านะครับรอจังหวะถ้ามันไม่ลงนะไม่ลงก็ไม่ต้องเล่นถ้ามันไม่ลงล่ะเล่นนั้นค่อยไปถูกแล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเลยสำหรับอินเด็กซ์แถวนี้ค่ะก็ต้องดูกันนะฮะว่าอินเด็กซ์ที่พูดถึงนะฮะจะสามารถที่จะตามกันได้จนถึงสิ้นปีหรือเปล่านะฮะ 1,520 ผมว่าน่าจะไปได้นะค่ะมันจะเขาเสียแกลบไปนิดหนึ่งละนะเดี๋ยวรอที่แบบนิดนึง941 941.4 อะไรเงี้ยก็จะคอนเฟิร์มขึ้นไป950ที่950ก็เซ็ตก็ 1,520 แล้วก็น่าจะไปได้นะครับแต่วันนี้สัปดาห์นี้นะครับก็สิ้นสัปดาห์แล้วก็สิ้นเดือนด้วยเนาะแล้วก็เดือนหน้าอาจจะขึ้นสัปดาห์เนี่ยอาจจะขึ้นช่วงค่ะปลายสัปดาห์นี้เนี่ยที่จะขึ้นพฤหัสศุกร์ใช่เซ็ตอาจจะขึ้นนะครับหุ้นก็อาจจะขึ้นกันพอสมควรนะครับได้ค่ะพี่ดวงผมก็อยากให้มันขึ้นค่ะก็อยากให้มันขึ้นไปแบบแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ลงอะไรกันก็ขอให้ขึ้นก่อนนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นจังหวะแต่ละแบบแต่ละมุมแต่ละสไตล์กันนะฮะในมุมของคุณนิพนธ์ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยนะฮะก็เต็มที่แล้วล่ะนะก็รอจังหวะกันนะสำหรับท่านที่จะลงทุนยาวๆส่วนท่านที่เทรดเก่งกำไรก็หมายความว่าสั้นๆเอากันไปนะฮะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลของการลงทุนผ่านช่องทางที่นี่อยู่นะฮะค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ไปเจอกันต่อเนื่องใน Facebook Live ของรายการนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในจุดนั้นเดี๋ยวเราก็เกาะติดข้อมูลการลงทุนทุกคำถามทุกหุ้นที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ตอบคำถามที่ช่อง Facebook Live สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้นะคะ